องรถเดี๋ยวพอพี่อยู่เดี๋ยวพี่ดูลูกน้องใช่คนนี้ไหมใช่ค่ะโอเคน้องหาร่วมกันข้อโกงครับน้องได้ที่37ทับ2ได้หมู่2ป่ะครับใช่ค่ะอำเภอสามแพร่จังหวัดตราดใช่ค่ะเป็นคนเดียวกับใช่ค่ะเป็นคนเดียวกันเคยถูกจับคดีนี้ไหมไม่เคยค่ะครั้งแรกไม่เคยนะแล้วน้องทำอะไรมาครับก็พอดีว่ามีคนมาโกหกหรือว่าทำงานนั้นเนี่ยคือแค่เอาบัตรอะไรนะธนาคารอะเลขบัญชีธนาคารแล้วเขาจะโอนเงินให้เราแล้วก็เอาให้เราเอาไปทำอย่างอื่นเขาจะโพสต์ขายแต่เขาไม่ยอมให้สินค้าคนอื่นหรือออกไหมคะให้เราไปเปิดบัญชีธนาคารให้เงี้ยใช่ค่ะเราจะออกซื้ออย่างนั้นนะคะแต่เขาให้หนูไปซื้อสลิปทูดังนั้นเขาเอาเงินจากผู้เสียหายค่ะโอนมาให้เขาไอโอนมาให้หนูแล้วก็ให้หนูเอาไปแทนเลยนะคะครับน้องไม่ถูกจับคดีเนาะที่ขออนุญาตในการน้องเป็นตัวเป็นผู้ต้องหานะแล้วก็ไม่ขอจับแล้วก็น้องไม่ติดแจ้งพอนั้นเสร็จเขาพอหนูติดต่อไปว่าหนูอยากทำงานเขาก็เลยให้หนูอ่ะบอกเขาก็บอกรายละเอียดมาว่าหนูต้องไปซื้อของในกามิเต้เซเว่นอ่ะที่มันมีทูบันนี่ขายอ่ะแล้วคราวนี้เขาหนูก็เลยบอกนั้นมันเป็นงานถูกกฎหมายไหมเขาบอกถูกกฎหมายนะก็ซื้อได้ที่เซเว่นเขาบอกกับหนูแบบนี้แล้วหนูเลยบอกทำไมต้องซื้อเยอะขนาดนี้เขาก็บอกว่าคนต่างประเทศอ่ะเวลาเขาติดเกมเขาเล่นเกมเขาไม่รู้จะซื้อจากไหนเขาบอกกันอย่างเงี้ยนะว่าแล้วจะส่งพี่จะส่งเลขไปให้เขาส่งมาให้พี่เสร็จฉีกด้วยนะก็คือถ้าเขามาประชาสัมพันธ์ว่าถ้าอะไรอ่ะต้องการรับสมัครงานเงินดีเวลาได้ดีเด็กสตรีเรียนอยู่ทำได้อาทิตย์ละ5ถึง 7,000 8,000 ถึง 10,000 อะไรเนี่ยคือมันไม่มีจริงๆหรอกเพราะว่าเขาอาจจะสามารถเอาบัตรเลขบัญชีเราไปทำอันนั้นได้ทำความผิดอย่างที่หนูเคยได้โดนนะคะได้